เฮ้ยอะไรวะเพิ่งเห็นเลยครับผมมีการไหว้เกิดขึ้นด้วยครับณจุดนี้นะครับผมเฮ้ยเสียงมาจากตรงนั้นครับทุกๆคนครับตรงนี้ถ้าก้าวพลาดตายเลยนะครับผมดีนะไม่บ้ายอตามเสียงอุ๊ยอย่างชันเลยครับโอ้ยถ้าตกลงไปรู้เรื่องเลยนะครับความรู้สึกของผมเหมือนมีลมอะไรบางอย่างมาปะทะหน้าและปะทะตัวทำให้รู้สึกแบบหน้าจะมืดนิดนึงนะครับพอก้มลงไปดูปรากฏว่ามันเป็นทางที่แบบเป็นชันๆอ่ะที่สูงประมาณ7เมตรแล้วเป็นตัดลงไปเลยนะครับซึ่งขาผมมันจะตกลงไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็โชคดีที่ผมยังมีสติอยู่มันเป็นอะไรที่เสี้ยววิเลยนะครับซึ่งถ้าผมโน้มตัวไปข้างหน้านิดเดียวเชื่อไหมครับผมอาจจะตายอยู่ตรงนั้นเป็นศพอยู่ตรงนั้นจริงๆเลยก็ได้แต่ปรากฏว่าพอผมเล่าเรื่องนี้นะครับให้กับพี่เจ้าหน้าที่ฟังผมกลับอึ้งครับผมเพราะมันมีความจริงอยู่หนึ่งเรื่องในครั้งอดีตตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นที่จะตกลงไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะครับว่าความจริงในอดีตนั้นมันเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาก่อนนะครับผม